รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณน้ำผึ้งเหรอครับอ้าวเทนหาวอนไปไหนมาไหนมาออกกำลังกายอยู่ทางนี้ท่านก็ออกกำลังกายเป็นประจำเหมือนกันเหรอคะก็ถ้ามีโอกาสก็เกือบจะทุกเช้าครับโอ้ยดีจังเลยอะค่ะแหมเมื่อกี้เนี่ยค่ะน้ำผึ้งคิดว่าหนุ่มอายุประมาณ สัก 40-50 มาวิ่งออกกำลังกายค่ะตอนนี้ท่านเท่าไหร่แล้วคะขอโทษนะ73ครับ73มีหน้าล่ะทำไมน้ำผึ้งถึงได้คิดว่าประมาณสัก40กว่า50ก็เพราะว่าท่านออกกำลังกายเป็นประจำนี้เองทำให้ดูแบบว่าอ่อนเยาว์นะคะขอบคุณนะแต่ก็อยากแนะนำทุกท่านนะครับมีเวลาก็ออกกำลังกายเพื่อตัวเราเองค่ะอ๋อสวยมากครับเช้าๆถ้าเราได้ออกกำลังกายอย่างนี้บ่อยๆทำให้หนึ่งอากาศสดชื่นแล้วก็การออกกำลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงสำคัญคือสมาธิผมเวลาคิดเรื่องใหญ่ๆต้องไปหาจุดที่มีความเงียบออกกำลังกายอากาศดีก็จะคิดได้โอ้อย่างนี้วันหลังเพิ่งต้องใช้วิธีนี้จากที่ท่านพูดเนี่ยนะคะมาใช้กับตัวเองแล้วล่ะค่ะครับแต่สงสัยจังเลยอะค่ะว่าท่านนัดน้ำผึ้งเนี่ยนะคะมาที่ อำเภอระโนดซึ่งแบบว่ามันอยู่ไกลมากเลยอะค่ะแล้วทำไมท่านไม่ไปนัดที่อื่นนะคะอย่างนี้ครับถ้าฝั่งทะเลฝั่งโน้นเป็นฝั่งอำเภอระโนดบ้านผมอยู่ฝั่งทะเลโน้นห่างจากนี่ไปไม่ถึง10กิโลซึ่งแม้จะนอนที่บ้านประมาณ 8-9 กิโลขับรถมาแป๊บเดียวมาออกกำลังกายได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งดูพี่น้องประชาชนที่เชื่อมกันระหว่างพัทลุงกับสงขลาแล้วก็อากาศดีอย่างนี้หายากบ้านผมแม้จะอยู่กลางทุ่งแต่ก็สู้ลมที่นี่ไม่ได้บ้านท่านอยู่ที่ตรงโน้นแสดงว่าท่านเป็นคนอยู่ที่ระโนดครับอำเภอระโนดนี่เป็นอำเภอที่มีอาชีพทำนา90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วยากจนผมมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ทำนาแต่งงานเสร็จออกจากบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาหักล้างถางป่าที่บ้านทุ่งสงวนซึ่งทางราชการก็สงวนไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์เรื่องราวของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะน้ำผึ้งว่าน่าสนใจมากๆเลยต้องมานั่งคุยกันก็ดีถ้าเหนื่อยแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเราออกจากจุดนี้ เดินไปที่ตลาดไปชมตลาดกันสักนิดกินกาแฟปลาต้องโกแบบวิถีชีวิตชาวบ้านกินข้าวเหนียวดีไหมอุ้ยหนูชอบเลยอะค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์แบบผมว่าวิ่งไปดีกว่าฮะท่านนำไปก่อนหนูเดินตามโอเคโอเคฮะหนูเดินตามนะคะเดินดีกว่าที่เป็นสะพานไม้สมัยก่อนเมื่อผมเด็กๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี้ยจะมีไม้แผ่นเดียวเพื่อที่จะให้เรือลำที่เป็นลำเรือสองชั้นเข้าออกได้สวัสดีครับสวัสดีครับไปดีนะไปแล้วไปแล้ว
ศคึกคักมากเลยนะคะชอบจังเป็นตลาดแบบนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆแต่ว่าบ้านช่องนี่เปลี่ยนสภาพไปเพราะเมื่อก่อนจะเป็นบ้านไม้ทั้งหมดแล้วก็ถนนที่เราเดินเมื่อก่อนก็เป็นสะพานทำด้วยไม้เขี้ยมซึ่งเราเรียกกันว่าบนถนนที่ทำด้วยไม้เป็นวลีที่นักเขียนท่านหนึ่งคือท่านมนัสสัตยลักษณ์เป็นผู้คิดวลีนี้ขึ้นมาคุณน้ำผึ้งทานอะไรดีทานอะไรครับค่ะให้ท่านแนะนำดีกว่าค่ะท่านแนะนำถ้าสูตรผมก็ชาร้อนไม่หวานค่ะตามนั้นเลยค่ะนี่เราก็นั่งกันมาพอสมควรแล้วอาหารก็อิ่มแล้วผมอยากจะเชิญคุณน้ำผึ้งไปเที่ยวบ้านทุ่งสงวนบ้านผมบ้านเกิดโตที่นั่นเรียนหนังสือป.1 ถึง ป.4 ที่นั่นแล้วก็สภาพดั้งเดิมอาจจะเหลือไม่มากนะแต่ร่องรอยของความเป็นชนบทที่ยากจนและก็กันดารยังมีแน่นอนนะครับไปนะไปสิคะโอเคแล้วก็ยิ่งน้ำผึ้งนะคะได้เห็นท่านนะคะได้มาใกล้ชิดแล้วมาพบปะสังสรรค์ได้เจอชาวบ้านก็ทักทายเจอใครก็ทักทายที่แบบรู้สึกจะเป็นกันเองมากๆเลยละค่ะต้องยิ่งทำให้แบบว่าอยากจะรู้จักตัวท่านมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่ยังไงนะคะท่านผู้ชมต้องขอบคุณท่านนายกนะคะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวิน